เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพุธที่5กุมภาพันธ์2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สิบเหรียญนะคะตอนนี้คุณกำลังมีโชคในเรื่องของเงินนะคะรอคอยข่าวในเรื่องของเงินคุณก็จะได้เงินมาแล้วไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของงานนะคะคุณก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะคนที่ว่างงานก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะแล้วก็หน้าที่การงานดีนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะคนรับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะปรับมีการเลื่อนขั้น2ขั้นในครั้งเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะนำพาเงินทองมาให้ด้วยนะคะตำแหน่งหน้าที่ด้วยอย่างนี้นะคะอาจจะโยกย้ายกับภูมิลำเนานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คให้นะคะช่วยเหลือเราอย่างนี้นะคะหรือจะได้เลื่อนย้ายตำแหน่งไปอยู่ในที่ที่เราสบายใจขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะไม่ว่าใกล้หรือไกลนะคะมันล้วนส่งผลดีในอนาคตนะคะแล้วก็มีการงานก้าวหน้าในอนาคตนะคะคนที่หวังที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการเต็มตัวนะคะคุณก็จะมีข่าวดีแล้วนะคะคุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปติวนะคะหรือซื้อหนังสือซื้อบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อแนวข้อสอบมาอ่านเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ดีต่อเนื่องนะคะไม่ต้องไปเครียดอะไรมากนะคะตั้งใจเรียนไปอย่างนี้นะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังนะคะมีแนวโน้มนะคะของการที่เราจะต้องมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะจบแบบsuccess นิดนึงนะคะแบบนี้นะคะก็อาจจะปรับนิดนึงเพื่อให้ตรงตามที่หัวข้อเราอย่างเงี้ยนะคะ advisor อาจจะคอมเมนต์นิดนึงนะคะแต่ยังไงสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่พระราชานะคะถือว่าคุณมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่คุณก็จะมีการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะอยู่ในที่ที่ดีที่ใหญ่โตขึ้นอย่างนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งที่ก้าวหน้าขึ้นนะคะมีอาจจะต้องมีการเรียนภาษาเพิ่มนะคะเพิ่มสกิลในเรื่องของการงานนี่นะคะอาจจะไปดูงานที่ต่างประเทศนี่ก็ได้นะคะสำหรับคนว่างงานก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนรอคอยข่าวในเรื่องของงานที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะรวมถึงข้าราชการนะคะโดยเฉพาะคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนะคะอาจจะได้ไปเลื่อนย้ายโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่นะคะที่ใหญ่กว่านะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่ไกลออกไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะคุณก็จะมีแบ็คที่ทำให้คุณย้ายกลับมาได้นะคะอย่างนี้นะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะก็ตัดสินใจโยกย้ายไปก่อนนะคะก็จะมีความก้าวหน้าในการงานแล้วนะคะข้าราชการประจำทั่วไปก็เช่นกันนะคะมีการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะในหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะคุณจะโยกย้ายกับภูมิลำเนาอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์แล้วนะคะหรือบางคนก็สอบเข้าบรรจุรับราชการนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีเป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วนะคะให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะให้ใส่ใจกับการอ่านหนังสือนะคะกับแนวข้อสอบอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้สมดังใจคุณแล้วนะคะไม่มีพลาดแล้วนะคะตอนนี้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีความขี้เกียจนิดนึงนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะยังไงผลออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะผลการเรียนนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะสำเร็จสมหวังแน่นอนทุกประการเลยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะนะคะคุณจะต้องในเรื่องของการงานนะคะการเงินนะคะรอคอยข่าวเงินจากทางไกลนะคะคุณก็จะได้รับเงินแล้วนะคะหรือรอคอยข่าวเงินจากต่างจังหวัดไกลๆนะคะเงินตกเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ได้เงินแล้วนะคะสำหรับหน้าที่การงานนะคะอาจจะต้องคนว่างงานก็อาจจะมีงานเรียกเราให้ไปทำแล้วนะคะอาจจะไปอยู่ไกลนิดนึงนะคะแต่เราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเลือกนะคะเพราะรอคอยมานานแล้วอย่างนี้นะคะ
หรือบางคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะไปดูงานที่ต่างจังหวัดนิดนึงนะคะปรับในเรื่องของตำแหน่งนิดนึงอย่างนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีหรือจะต้องมีเกณฑ์ไปดูงานที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเพิ่มสกิลในเรื่องภาษาต่างประเทศนะคะอาจจะไปเรียนเพิ่มอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการได้แล้วนะคะหรือได้ย้ายกลับภูมิลำเนาที่เราขอโยกย้ายไว้นะคะก็เป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะอาจจะย้ายไปรับตำแหน่งนะคะหรือในตำแหน่งเดิมแต่ย้ายไปอยู่กับภูมิลำเนานะคะทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากนะคะจากที่เรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะอย่าท้อถอยนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยเช่นกันนะคะมีความสำเร็จสมหวังนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงกับการเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะน้องๆบางคนอาจจะสอบเรียนต่อนะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ไปเพิ่มภาษาที่ต่างประเทศนะคะเรียนซัมเมอร์ช่วงสั้นๆนะคะหรือบางคนก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะเรียนต่อเอกต่อโทอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะทั้งในและนอกประเทศนะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะช่วงนี้คุณอาจจะรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะมีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะเงินก็จะมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะทำมาค้าขายอาจจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำกินนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาจากหลายทางนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากนะคะสำหรับที่ผ่านมานะคะแต่มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานอดทนไว้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะมีการเรียกตัวให้ไปทำงานในหลายๆที่พร้อมกันนะคะคุณก็เลือกเอาที่คุณได้ประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการสอบเข้าบรรจุรับราชการแล้วนะคะไม่ว่าจะราชการทั่วไปคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะไปรับตำแหน่งในที่ไกลออกไปนะคะก็ถือว่าก็ย้ายไปสู่ในความก้าวหน้านะคะเดี๋ยวย้ายกลับได้แล้วนะคะอย่างนี้นะคะไม่เกินปี2ปีก็สามารถที่จะย้ายกลับได้อย่างนี้นะคะคนบางคนนะคะก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสองขั้นในทีเดียวอย่างนี้นะคะมันมีอะไรดีๆเข้ามาแต่การก่อนที่จะดีก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะจากที่เราเหน็ดเหนื่อยท้อถอยแล้วนะคะถือว่าจะไม่รอดแล้วนะคะก็ออกมาผ่านนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะอาจจะเปลี่ยนหลายรอบนะคะเปลี่ยนหัวข้อเยอะจนเราเหน็ดเหนื่อยนะคะอย่าไปท้อถอยนะคะสู้ต่อไปนะคะมีความสำเร็จสมหวังรออยู่นะคะให้น้องเอากำลังใจไปเยอะๆนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่3ถ้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการอาจจะได้ทรัพย์สินบางตัวเข้ามานะคะหรือรอคอยข่าวในเรื่องของการขายบ้านขายรถขายที่ดินนี้นะคะคุณก็จะได้ข่าวดีมาแล้วนะคะหรือคอยข่าวการเป็นในหน้าค่ะสังหาริมทรัพย์นะคะคุณก็จะได้ข่าวดีได้เงินได้ทองมานะคะบางคนที่รอคอยข่าวงานนะคะคนว่างงานก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะอาจจะสอบบรรจุเข้ารับราชการได้นะคะคนที่ทำงานประจำก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอย่างนี้นะคะคนรับราชการก็จะมีข่าวดีได้โยกย้ายนะคะได้ปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะย้ายไปรับตำแหน่งย้ายกลับภูมิลำเนาตามที่เราปรารถนานะคะสอบเข้ารับราชการก็ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีความสำเร็จรออยู่นะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะจากที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอย่าท้อถอยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวก็จะมีความสำเร็จนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยเช่นกันนะคะสู้ต่อไปนะคะมีความสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะมีชัยชนะเข้ามาแน่นอนนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันเลยนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะ
ในทุกทิศทางนะคะไม่ว่าด้านไหนนะคะช่วงนี้นะคะการเงินก็ไหลมาเทมาทำให้คุณมีการเงินสภาพคล่องขึ้นนะคะสำหรับคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของงานนะคะก็จะมีลู่ทางทำมาหากินนะคะสำหรับคนทำงานประจำก็จะมีข่าวดีในเรื่องการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะคนที่ทำงานราชการนะคะรับราชการก็มีข่าวดีในการโยกย้ายถ้าคุณอยากโยกย้ายนะคะหรือบางคนก็ได้ปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะมีข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานที่มีความก้าวหน้านะคะหรือบางคนรอคอยข่าวจะเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะก็จะสอบเข้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้สำเร็จสมหวังนะคะได้รับราชการเต็มตัวนะคะเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะก็สมหวังตามที่คุณปรารถนานะคะให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะให้เป็นขวัญกำลังใจสำหรับคุณอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะจากที่คุณพยายามมานะพยายามอดทนนะคะโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะแก้แล้วแก้อีกอย่างนี้นะคะแต่ก็มีความสำเร็จสมหวังนะคะจากที่คุณรอคอยนะคะอย่าท้อแท้นะคะสู้ต่อไปก็จะมีความสำเร็จแน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะคุณจะได้รับเงินก้อนเข้ามาจากที่คุณรอคอยนะคะรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะคุณก็จะได้เงินมาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ว่างงานก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานจากการฝากฝังจากผู้ใหญ่นะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนที่รับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่นะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนก็อาจโยกย้ายไปช่วงนึงแล้วนะคะแต่แม่ขุนทองจะบอกว่ามีความก้าวหน้านะคะคุณอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ประมาณสักปี2ปีนี้นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายกับภูมิลำเนาตามที่คุณปรารถนานะคะคนที่หวังที่จะรับราชการเต็มตัวเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีนั้นแล้วนะคะให้คุณสอบได้สำเร็จดังคุณตั้งใจนะคะมีความโชคดีนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องได้เป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วอย่างนี้นะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะตามที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้โปรเจกต์สำเร็จสมหวังตามที่คุณปรารถนานะคะแม่ขุนทองจะบอกว่าสำเร็จสมหวังแล้วจบแน่นอนนะคะขอให้คุณอย่าท้อแท้อย่างเดียวนะคะคุณก็จะมีความก้าวหน้าเข้ามานะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวไทยในต่างแดนนะคะคนที่มีปัญหาอยากปรึกษาหามหรือแม่ขุนทองไม่ต้องเกรงใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ